นูคิดถึงทุกคนนูไม่เคยลืมความรู้สึกที่เราโดนปฏิเสธรู้สึกว่าเราฝึกมาเพื่ออะไรกันนูจะพยายามนูไม่เคยอยู่นิ่งนูจะไม่ทำให้พวกเขาผิดหวังที่นูอยู่ด้านหน้าพวกเขา지방이식지방눈밑에지방빼줄거예요그리고앞턱에และก็ถึงเวลาที่นุชได้บินลัดฟ้าไปยังประเทศเกาหลีเพื่อเมคโอเวอร์ให้สวยหัวจรดเท้าณโรงพยาบาลเลสอาร์ทพลาสติกเซอร์เจอรี่ในวันผ่าตัดคุณหมอมูลและทีมศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ทำการตรวจเช็คใบหน้าของนุชอย่างละเอียดซึ่งปัญหาหลักของเธอคือกรามที่มีขนาดใหญ่ตอนแรกคุณหมอจะทำการผ่าตัดกรามออกแต่เนื่องจากส่งผลกับการร้องเพลงคุณหมอจึงได้ใช้การฉีดโบท็อกซ์เพื่อให้ใบหน้าเล็กลงและฉีดไขมันเพื่อเพิ่มมิติของใบหน้าให้ได้สัดส่วนมากขึ้นตอนนี้ถึงเวลาของนุชแล้วสำหรับการกลับมาโชว์พลังเสียงบนเวทีดีว่าแห่งนี้